โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาที่ทำการปกครองจังหวัดยะลาองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำเข้ามาดูแลและทำความสะอาดบริเวณสระแก้วสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำมืดของวัดภูหาพิมุขพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยมีการจัดทำบันไดลงไปยังสระแก้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากไฟฟ้ายะลาก็ได้เข้ามาติดตั้งไฟฟ้าบริเวณทางเดินปากถ้ำไปยังสระแก้วระยะทางประมาณ200เมตรเพื่อให้มีความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่6เมษายน2562ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสะกำแพงน้อยวัดเทพปราสาทสะกำแพงน้อยบ้านกลางหมู่ที่4ตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12อุบลราชธานีนำบุคลากรพร้อมกับเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำภาคสนามมาตรวจเช็คทำความสะอาดและคุณภาพน้ำโดยผลการตรวจเช็คก็พบว่าน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสะกำแพงน้อยมีความสะอาดได้มาตรฐานสำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ปราสาทสระกำแพงน้อยเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้าง8เมตรยาว10เมตรมีความลึก6เมตรผนังขอบสระทั้ง4ด้านเรียงด้วยศิลาแรงเป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบลงถึงผืนสระซึ่งพื้นสระนะคะก็เป็นดินธรรมชาติที่มีตาน้ำซึมมีน้ำตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเคยมีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญมาแล้ว